ตอนนี้เราเป็นเรื่องที่เราอยากจะมาเล่าให้ฟังเรื่องราคาวัคซีนทั่วโลกที่เราเองก็ต้องเตรียมงบประมาณ10ชาติอาเซียนเนี่ยต้องเตรียมงบประมาณเอาไว้สั่งซื้อวัคซีนแต่นี้เราต้องมาดูก่อนว่าราคาวัคซีนเนี่ยมันไม่ตายตัวมันไม่ใช่ประกาศมา5บาทแค่ขาย5บาทนะมันขึ้นอยู่กับว่าใครที่เอาเงินไปลงสำหรับตอนแรกที่บอกว่าตอนวิจัยใครลงเยอะถ้าได้ผลปุ๊บราคาจะถูกวางดาวนะหรือวางดาวเราก็ไปลงเหมือนกันใช่ไหมถ้าใครไม่ลงเลยเนี่ยอาจจะได้ที่หลังแล้วก็อาจจะจ่ายแพงเนี่ยมันก็เลยแบบยุโรปจะได้ราคาหนึ่งอเมริกาได้ราคาหนึ่งและที่เหลือได้อีกราคาหนึ่งใช่ไหมมันก็ต้องมีการแย่งชิงไปนี่เรามาดูว่าราคาแต่ละที่มียังไงบ้างราคาค่ะก็อย่างเช่นถ้ามาดูที่สหรัฐนะคะเขาก็จะมีซื้อหลักๆ3เจ้าก็อย่างเช่นที่โมเดอร์นานะคะแอสตราเซเนกาแล้วก็ไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคด้วยโดยที่ถ้าของโมเดอร์นาเนี่ยสหรัฐเขาจะจ่าย305บาทต่อโดสนะคะของแอสตราเซเนกาจ่าย125บาทต่อโดสถูกมากนะคะแต่ถ้าของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคเขาจ่าย610บาทก็คือถ้าเทียบกับยุโรปเนี่ยเขาจะจ่ายของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคแพงกว่านะเพราะว่าทางยุโรปเนี่ยเขาไปจ่ายเงินอุดหนุนเรื่องของการทำวิจัยให้มากกว่านั่นเองใช่ของยุโรปเขาจ่าย450บาทมันไม่ใช่น้อยนะสหรัฐเขาจ่ายให้ทุนวิจัยให้โมเดอร์นาไปตั้งพันล้านดอลลาร์สหรัฐน่ะและจ่ายให้แอสตราเซเนกาไปตั้ง 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแบบที่อื่นคงจ่ายน้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะได้ราคาเหมาราคาขายส่งราคาขายส่งก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าเขาก็จ่ายเยอะใช่ไหมส่วนเนี่ยในโมเดอร์นาในยุโรปนะราคา18ดอลลาร์นะคือแพงกว่าในสหรัฐนะเพราะว่าเขาจ่ายน้อยกว่าใช่ป่ะส่วนซิโนแวคของจีนนะคะมาดูว่าเราเนี่ยในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเราซื้อกันมาราคาเท่าไหร่บ้างมีรายงานบอกอินโดเนี่ยสั่งซิโนแวคมาได้ในราคา 13.6 ดอลลาร์หรือ415บาทนะคะส่วนจากรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าได้ในราคา10ดอลลาร์คือ305บาทนะฮะส่วนที่มาเลเซียสั่งซื้อของไฟเซอร์ได้แพงหน่อยอ่ะ 19.5 ดอลลาร์สหรัฐคือแพงกว่ายุโรปแต่ก็ถูกกว่าสหรัฐนิดนึงใช่เกือบ600บาทนะฮะส่วนอาเซียนส่วนมากเนี่ยจะได้จากแอสตราเซเนกานะเพราะว่าเหมือนกับว่าหลายชาติก็เอาเงินไปร่วมวิจัยกับทางออกฟอร์ดใช่ไหมไปร่วมลงขันกันตอนแรกๆซึ่งก็แล้วเขาก็อยู่ในโครงการโคแว็กซ์นะที่แบบกระจายวัคซีนราคาถูกให้กับคนทั่วโลกแต่ว่าช้าหน่อยมันก็จะแค่โดสละประมาณ4ดอลถึง 3.5 ดอล107บาทซึ่งอันนี้เป็นความหวังของมวลมนุษยชาติของเราที่จะได้จากแอสตราเซเนกาของเราได้เมื่อไหร่นะของเราก็ได้พฤษภาคมโดยผลิตกันภายในด้วยถ่ายโอนเทคโนโลยีกันอยู่ก็พฤษภาคมรอไปก่อนใจเย็นๆตอนนี้ก็ใส่หน้ากากกันไป